ราศีพฤษภได้ไพ่การตัดสินใจนะครับก็คือช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์มีเรื่องให้ตัดสินใจเอาไม่เอาทำไม่ทำไปไม่ไปนะฮะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคบไม่คบเลิกไม่เลิกอะไรเงี้ยนะฮะหรืออีกมุมนึงก็คือชาวราศีพฤษภจะมีอุปสรรคเข้ามาทำให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณฝ่าฟันและผ่านไปได้คุณก็จะมีเกณฑ์ได้รับชัยชนะที่รออยู่ข้างหน้า อย่าเพิ่งท้อซะก่อนนะฮะอดทนอดกั้นอึบอึบอิบอิบสู้ต่อไปอึบไว้อะไรประมาณนี้อึบไว้นะครับอาจารย์องค์นี้แปลกๆอึบอึบต่างกันนะครับผมประมาณนี้นะคราวนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานก็เป็นลักษณะเจองานยากๆเจองานหินหินเจองานที่มีอุปสรรคต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้มันไม่ใช่ได้ง่ายๆมันยังลำบากอยู่มันเป็นอะไรที่ต้องต่อสู้และฝ่าฟันต่อไปนะอย่าเพิ่งท้อซะก่อนในสายงานนะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับจะได้อะไรมาจะสำเร็จมาจะได้เงินมาเนี่ยมันยากเหลือเกินหรือไม่ก็หาเงินยากหาเงินลำบากแต่คุณก็อย่าเพิ่งท้อหรือไม่ถ้าจะซื้อขายอะไรมันก็ยังยากอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อซะก่อนนะฮะให้ฝ่าฟันและต่อสู้ต่อไปต่อไปครับผมถ้าเป็นในเรื่องความรักก็มันเหมือนจะมีเกณฑ์ที่จะอาจจะต้องห่างๆเหินๆต่างคนต่างอยู่อยู่ใครอยู่มันหรืออาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจว่าคบไม่คบเลิกไม่เลิกดีอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือไม่ก็มีเกณฑ์ต้องฝ่าฟันต่อสู้ไปด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะส่วนอีกมุมนึงคือให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกประเภทของมีคมหน่อยนะราศีพฤษภของมีคมกระจุกกระจิกจะมาสักคิ้วก็ได้นะจ๊ะโดหรือไม่ก็อีกมุมนึงก็คือการแก้เคล็ดนะราศีพฤษภก็มาศัลยกรรมหรือไม่ก็ดวงกับอาจารย์นิชานันคิ้วสักปากได้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันนะสำหรับชาวราศีพฤษภประมาณนี้จะได้มีโชคดีอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือราศีพฤษภครับผมครับสรุปง่ายๆราศีพฤษภอดทนหน่อยนะคะต่อสู้ไปกับเส้นทางที่เลือกนะคะท้ายที่สุดมันก็จะดีขึ้นอยู่แหละแต่ว่าเพียงแค่ว่าเดือนนี้อาจจะต้องเหนื่อยกับมันรับกับบทบาทเนาะอาจารย์องค์